ก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปเก็บตกมังงะกันใน EP ที่2นะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นมังงะที่ผมได้ทำการสั่งไปตั้งแต่ต้นเดือนกุมภานะครับแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นของที่ต้องพรีออเดอร์ก่อนก็เลยทำให้แบบต้องรอหน่อยนะฮะแล้วด้วยความที่ว่าผมอ่ะไม่ได้สั่งแบบทีละเล่ม2เล่มไงผมค่อยๆสั่งแบบเป็นชุดอะแบบเล่มนึงก็มาจากค่ายนู้นค่ายนี้บ้างมันก็เลยทำให้มันต้องรอนานหน่อยเนาะแล้วบวกกับผมก็ไม่ค่อยมีเวลารับของได้แหละส่วนนึงนะครับก็เลยอาจจะทำให้มังงะแต่ละเรื่องเนี่ยเขาก็พากันอ่านเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันก็ประกาศกันมานานแล้วเนาะก็เลยแบบว่าไม่เป็นไรเราช้าแต่เราชัวร์นะครับแล้วก็จะมารีวิวแต่ละเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบลงรายละเอียดลึกเท่าไหร่นั่นก็เพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปรีวิวทำคลิปแยกอีกทีละกันนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยววันนี้จะให้มาดูก่อนว่าผมซื้อเรื่องอะไรมาบ้างในเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมแล้วก็มาดูกันที่เรื่องแรกกันเลยนะครับก็คือเรื่องนี้นะครับผมดันดาดันนะฮะที่จะเป็นลิขสิทธิ์ใหม่ของทางพี่สยามนะครับที่เรียกได้ว่าเรื่องนี้คนให้ความสนใจกันเยอะมากนะครับก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่โด่งดังมากๆในจ้ำนะครับรวมไปถึงเนี่ยผู้วาดอะไรเนี่ยโยคินโอบุทัตสึอะไรเนี่ยก็จะเป็นนักวาดผู้ช่วยนักวาดของเชนซอแมนมาก่อนมันก็เลยทำให้คนเขาอาจจะแบบจะชื่นชอบในด้านของลายเส้นแล้วก็เนื้อเรื่องที่ซึมซับมาจากเชนซอแมนอีกทีอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมดูเว็บแรกเนี่ยถ้าไม่บอกว่าเป็นเรื่องใหม่หรือเรื่องที่โด่งดังอะไรพวกนี้ผมก็นึกว่าเป็นเรื่องต่อของเชนซอแมนเหมือนกันนะเพราะว่ากลิ่นอายและลายเส้นคือมันใช่เลยอะดูดิการทำโทนสีการทำแบบเนี่ยลายเส้นคือมันสวยมากอ่ะจนนึกว่าเออนี่อาจจะเป็นภาคใหม่เชนซอแมนก็ได้นะครับแล้วก็นี่นะครับตามนี้เลยเนาะไอ้เรื่องนี้ผมยังไม่รีวิวอะไรแล้วกันเพราะว่าผมยังไม่ได้อ่านนะครับก็นี่จะเป็น15บวกคอมเมดี้ฮอร์เรอร์นะครับที่อาจจะมีความคุ้นเคยกับเรื่องมหาเวทผนึกมาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับนี่ดูจากลายเส้นแล้วเปิดมาก็เจอหน้าสีนะครับในราคา95บาทเนี่ยแล้วจากน้ำหนักที่ผมได้ทำการเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนกีรีสเลยอะนะครับแต่ตอนผมไปอ่านในที่เขาว่าอะไรอ่ะประกาศว่าเป็นกระดาษอะไรอ่ะเขาไม่ได้บอกว่าเป็นกรีนลีฟนะครับแต่เขาว่ามันเป็นสมูทไบต์นี่แหละแต่เป็นสมูทไบต์ที่เวอร์ชันอัปเกรดขึ้นเป็นสมูทไบต์พลัชอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีข้อเสียยังไงนะครับระหว่างพลัชกับธรรมดาเนี่ยแต่ดูจากลักษณะคือมันหนักมากนะครับในราคา95บาทแล้วก็รวมไปถึงสัมผัสเนี่ยมันมีความเรียบเนียนกว่าสมูทไบต์แบบธรรมดาด้วยนะครับนี่นะเปิดมาก็เจอลายเส้นแบบสวยมากนะครับไอ้พระเอกของเราก็จะเป็นโนบิตะคงทุยไม่ใช่นะครับแบบโดเรมอนเฉยเลยนะครับผมแล้วก็นางเอกของเราก็น่ารักดีนะครับดูขึ้มๆห้าวๆดีนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้อ่านนะครับก็เลยยังไม่ได้รู้อะไรยังไม่ได้สรุปมาให้คุณผู้ชมดูว่าเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรนะครับแต่ดูจากทรงเนี่ยก็น่าจะเกี่ยวกับไอ้ตามที่เขาใบ้ในสยามอินเตอร์เลยนะครับก็เกี่ยวกับพวกมนุษย์ต่างดาวอะไรพวกนี้นะครับปีศาจพวกนี้นะฮะก็จะเป็นแบบหลักสูตรสำเร็จของแนวจำอะเนาะซึ่งเราก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าในอนาคตเนี่ยมันจะไอ้นั่นอะไรยังไงอะเนาะแต่ที่แน่ๆเรื่องนี้ผมมองว่าน่าจะมีอนิเมะแน่นอนนะครับเป็นเรื่องที่โด่งดังเนาะในญี่ปุ่นปุ๊บตามนี้เลยลายเส้นนะครับก็คือสวยมากนะครับแล้วก็ธีมเนี่ยคือแบบอุ้ยเดี๋ยวอะไรวะ เปิดมาเจอหน้าสนใจอีกแล้วนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเราช่างเรื่องเซอร์วิสไปก่อนมันเยอะไปแล้วนะครับผมเรามาสนใจด้านของงานแอคชั่นลายเส้นดีกว่านะครับผมลืมให้ดูหน้าปกนะครับว่าเป็นไงยายแก่เทอร์โบยายสปีดอะไรวะเนี่ยเอาประวัติตัวละครมาอยู่หน้าปกนะครับผมแล้วก็นี่นะครับชาวดาวเซอร์โปนะครับที่จะเป็นเหมือนม้าลายผสมกบผสมอะไรบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะประเภทมนุษย์ต่างดาวก็ประเภทพูดผีโอ้โหคือมันเรื่องนี้ผสมทั้งผีทั้งมนุษย์ต่างดาวเลยเว้ยน่าสนใจนะครับเดี๋ยวก็ค่อยอ่านละกันสำหรับเรื่องดันๆนะฮะเดี๋ยวก็มีรีวิวแยกอีกทีแหละนะครับถึงมันอะไรยังไงก็ตามนะครับผมอาจจะยังไม่ได้อ่านตอนนี้นะครับแล้วก็เรื่องต่อมาก็คือสืบลับฉบับคาโมนาฮาชิรอนนะครับที่จะเป็นผู้แต่งเดียวกับรีบอนเนาะผมก็เลยซื้อเล่มแรกมาตอนแรกอ่ะผมก็อ่านไปอ่านมาก็อาจจะเฉยๆนะครับแต่ด้วยความที่ว่าตอนนั้นอ่ะไม่รู้จะซื้ออะไรดีผมก็เลยตัดสินใจซื้อเรื่องนี้เป็นเล่ม2นะครับพออ่านไปอ่านมาเฮ้ยมันก็สนุกดีนะสำหรับเล่ม2อ่ะมันเริ่มแบบเนื้อเรื่องมีความเข้มข้นขึ้นหลังจากที่เล่มแรกที่ผมอ่านไปเนี่ยมันเนื้อเรื่องมันกาวนิดนึงนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าเล่ม2พออ่านเนี่ยเอ้ยบทมันจะจริงจังก็จริงจังได้ว่ะอะไรแบบนี้นะครับก็แนะนำนะครับว่าถ้าใครที่แบบมองข้ามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปก็แนะนำให้อ่านเล่ม2นะครับแต่จริงๆมันออกมานานแล้วล่ะออกมาหลายเดือนแล้วนะครับสำหรับเล่ม2นี่ลายเส้นก็สไตล์เดียวกับผู้วาดรีบอนเลยนะครับก็ผู้แต่งเดียวกันจะให้ไม่เหมือนได้ไงล่ะครับตามนี้นะครับผมเนื้อเรื่องก็จะเกี่ยวกับการสืบสวนคดีฆาตกรรมอะไรพวกนี้นะครับสักวันแม่จะเข้ามันอะไรแบบนี้นะครับผมนี่นะฮะก็ประมาณนี้ปึ๊บเปิดหน้าปกก็จะมีหน้าสีนะครับสำหรับปกในอย่างนี้นะครับก็แนะนำนะครับแนะนำเรื่องนี้อ่านแล้วก็สนุกดีระดับหนึ่งนะแล้วก็เรื่องต่อมาคือขังด้วนแข้งหรือบูล็อกนะครับที่ผมได้ทำการ
บอกเขาไปก่อนหน้านี้นะครับว่าอะไรนะเล่ม14มาแล้วเล่ม15ก็ออกมาตามๆกันนะครับก็เลยแบบไม่อยากพลาดไงก็เลยซื้อมาดองไว้ก่อนแต่เอาจริงๆผมก็ยังไม่ได้อ่านตั้งแต่เล่มแรกหรอกนะครับรีวิวไปตั้งแต่ครั้งนั้นน่ะหลายเดือนแล้วก็ยังไม่ได้อ่านสักทีนะครับเพราะว่ายังหาเวลาอ่านไม่ได้แล้วก็อาจจะไปดูอนิเมะก่อนก็ได้นะครับเผื่อมันอาจจะกระตุ้นทำให้ผมมาอ่านเรื่องนี้ก็ได้นะครับแต่ที่แน่ๆคือมันสนุกอ่ะผมอ่านแค่เล่มแรกก็รู้ได้เลยว่าแม่งต้องสนุกแน่ๆนะครับแต่ก็ยังไม่ได้อ่านสักทีก็เลยซื้อมาดองไว้เป็นเขาเรียกว่ากำลังใจไว้ก่อนละกันนะครับมีกำลังใจในการดองเจ๋งเหลือเกินนะครับผมแล้วเรื่องต่อมาก็คือ Mush นะครับผมเล่ม7นั่นเองนะครับหลังจากที่เล่ม6ก็ได้เพิ่งซื้อไปใน EP ที่1นะครับ EP 2ก็เล่ม7มาแล้วนะครับที่เขาว่ามันจะมีสติ๊กเกอร์แถมมาให้อะไรก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวผมแกะดูก่อนนะครับเผื่อมันมีสติ๊กเกอร์ที่เขาว่าจะแถมมาพร้อมกับเล่ม7นะฮะปึ๊บในเรื่องก็จะเกี่ยวกับแนวเวทมนต์นะครับที่คล้ายๆกับไซตามะอะไรพวกนี้เนาะเพราะว่าพระเอกมันเทพมัน OP นิดนึงนะครับให้คิดสภาพแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วกันผสมกับไซตามะนะครับเพราะว่าไอ้พระเอกเนี่ยก็หน้าตาคล้ายๆกับไซตามะเลยนะครับโคตรเฉื่อยโคตรแบบหน้าตานิ่งๆเนี่ยแต่โหดอันนี้หน้าปกคลิปมันก็อะไรเนี่ยทำไมมัชมันถือไม้เทนนิสอย่างนั้นวะเพราะว่าเล่ม6ผมยังไม่ได้อ่านนะครับอ่านแต่เล่ม5ก็เลยยังไม่รู้มากนะครับอ๋อนี่ไงนะครับก็สำหรับมัชเล่ม7เนี่ยก็จะมีสติ๊กเกอร์แถมมาให้นะครับสำหรับที่เขาได้ทำการประกาศไปอ่ะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันแบบได้กันทุกคนหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆของผมก็พีไว้ตั้งแต่ต้นเดือนก็เอาเป็นว่ามีนะครับสำหรับสติ๊กเกอร์ที่จะเป็นลายของไอ้นี่ที่มันหล่อๆนะชื่ออะไรวะนะครับก็ไม่ได้อ่านนานแล้วก็ลืมนะครับผมนี่นะครับโอ้โหไอ้นี่เหมือนโจโจ้เลยนะครับหน้าปกโอเคส่วนลายเส้นอะไรก็สวยมากนะครับโอ้โหงานดีผมว่าต้องรีบอ่านเล่ม6แล้วเนี่ยผมจะได้มาอ่านเล่ม7นะครับตามนี้แล้วก็ดูที่หน้าปกเป็นขวัญตาก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นการ์ตูนแก๊กปึ๊บแล้วก็นี่นะฮะโชเนนจัมป์ของพี่เนทนะครับได้แต่แนวโชเนนจัมป์กับพี่สยามนี่แหละ2ค่ายนี้นะครับตามนี้เดี๋ยวผมยังไม่ได้อ่านนะครับอลิซบนเส้นทางมรณะหรืออลิซออนบอร์ดเดอร์โรดนะครับผมก็จะเป็นภาคต่อของจะบอกว่าเป็นภาคต่อของอลิซอินบอร์ดเดอร์แลนด์ก็ไม่ใช่ดิต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหม่ของผู้แต่งเดียวกันมากกว่านะครับก็เพราะว่าเส้นเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันแล้วก็การเล่นเกมเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับไอ้บอร์ดเดอร์แลนด์เลยนะครับก็คือมันจะเกี่ยวกับการเดินทางอย่างนู้นอย่างนี้ตามต่อสู้กันแต่ละสถานที่อะไรแบบเนี้ยจนไปค้นพบอีกจุดนึงที่มันเป็นจุดที่เรียกว่าเซฟโซนอะไรแบบนั้นนะฮะมันก็เลยทำให้มันเกี่ยวกับแนวพวกBattle Royale อะไรแบบนี้ครับแบบ Last Man Standing อ่ะอยู่คนเดียวอาจจะชนะอะไรแบบนี้หรือเปล่าผมก็ยังสรุปไม่ได้แต่ผมไปดูจากเล่มที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจบที่ประมาณเล่ม8เล่ม9หรือเปล่านะครับก็คือไม่เกิน10เล่มแหละผมจำไม่ได้ว่ากี่เล่มจบแต่ที่แน่ๆคือมันใกล้กับทางญี่ปุ่นแล้วใกล้จบแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะอินนิดนึงสำหรับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าแล้วก็มันดีก็สนุกดีนะครับถึงแม้ว่าเกมมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ Borderland นะฮะแต่กลิ่นอายความเป็น Borderland มันก็ยังมีอยู่ก็คือความกดดันความแบบความตื่นเต้นอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นแนวเกมเอาชีวิตรอดอะเนาะอันนี้ผมสปอยล์ป่ะเนี่ยใครที่ยังไม่ได้อ่านก็ข้ามไปก่อนได้นะครับผมข้ามคลิปได้นะฮะลายเส้นนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับลายเส้นการแอคชั่นหรือว่าฉากกดดันฉากหน้าตาทำสีหน้าอะไรพวกนี้ก็ถือว่างานดีครับผมนั่นก็เป็นเพราะว่าก็ผลพวงมาจากเป็นผู้แต่งเดียวกับ Borderland นั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็รอซีรีส์อยู่นะซีรีส์ซีซั่น2ที่เขาว่าจะประกาศฉายต้นปีหน้าอะไรพวกนี้นะครับก็รอนะครับรอสำหรับซีรีส์เลยราคานะครับ120บาทนะครับก็จะเป็นกระดาษกีลิฟอย่างที่ทุกคนทราบดีนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้ก็กำลังอ่านอยู่นะครับไม่ได้ดองไม่ได้อะไรแน่นอนเพราะว่าเนื้อเรื่องกำลังตึงนะฮะแล้วเรื่องต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องที่ผมก็ซื้อมาไปงั้นแหละแต่จริงๆตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจหรอกแต่ด้วยความที่ว่ามันมีส่วนลดไงผมก็เลยสั่งมาพ่วงมาด้วยเลยนะครับให้มันแบบให้มันครบแล้วมันจะได้ครบส่วนลดมันนะครับนั่นก็คือเรื่องนี้นะครับตำนานดาบและคาถาแห่งวิกตอเรียนะครับที่ผมก็ได้ทำการบอกไปในคลิปของมังงะเดือนละครั้งแล้วว่าเนื้อเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรยังไงนะครับซึ่งมันก็จะมีอีบุ๊กที่เขาได้ทำการเปิดให้เราได้อ่านในมังงะคิวก่อนแล้วนะครับตอนนี้เขาก็ได้มาทำเป็นรูปเล่มแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงเหมือนกันนะครับโลโก้รักพิมพ์เขาทำสวยมากเลยนะทำดูดีมากนะครับเรื่องนี้มันอาจจะมีไลท์โนเวลมาหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องทั้งภาพอะเนาะแล้วก็แนวนะฮะก็จะเป็นแนวแฟนตาซีหรือต่างโลกนั่นเองนะครับ15บวกไกแคร์เปเปอร์อันนี้ก็จะเป็นเรื่องย่อนะครับเรื่องนี้ก็อาจจะดองนะครับอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าผมยังไม่ได้ดูแม้กระทั่งฉบับเราหรือว่าไปดูรีวิวจากใครเลยไงก็เลยยังไม่รู้ว่าในเรื่องมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ถามว่ารีวิวไหมก็ถ้าคุณอยากให้รีวิวก็เม้นมาได้นะครับแล้วก็เรื่องต่อมาคือเรื่องนี้นะครับผมชีวิตไม่ต้องเด่นขอแค่เป็นเทพในเงานะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนแรกผมว่าจะซื้อมาพร้อมกับไอ้เรื่องไอ้ราชาคนเถื่อนแต่ด้วยความที่ว่าตอนนั้นช็อตเรื่องเงินอยู่ก็เลยสั่งแยกมาอีกทีละกันจนในตอนนี้นะครับเรื่องนี้ก็ถูกดัดแปลงมาจากนวนิยายไลท์โนเวลอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ซื้อมางามาอ่านนะครับนิยายไม่เป็นเรื่องนี้ก็มีคนค่อนข้างไฮเยอะนะครับเพราะว่าในเรื่องมันสนุกด้วยอะไรด้วยนะครับสำหรับ
คนที่ตามนิยายมาก่อนหน้านี้ก็เลยแบบอยากลองดูว่ามันอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอแกะเลยแล้วกันนะครับว่าลายเส้นมันเป็นยังไงนะครับอยากรู้เหมือนกันเนาะแกะเสร็จก็อาจจะอ่านเลยก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้ดองอะไรแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้มันอยู่ของค่ายPhoenix Nexนะครับราคานี่ก็แบบค่อนข้างจะโหดหน่อยไม่ค่อนข้างละก็โหดเลยล่ะนะครับเพราะว่านกย่างนี่ก็140ขึ้นทุกเล่มฮะนี่นะครับแต่หน้าปกคือสวยมากเลยนะหน้าปกแบบด้านๆแบบนี้นะครับโอ้โหเฮ้ยดูดีนะเนี่ยที่จริงมันมีปกพิเศษอะไรอีกนะครับแต่ผมเก็บแค่นี้ก็พอแล้วมั้งเนี่ยแค่ปกแค่นี้ผมก็ว่าสวยแล้วอ่ะนะครับผมปึ๊บเปิดหน้าแรกมาปึ๊บก็เจอหน้าสีนะครับผมโอ้โหความรู้สึกแรกนี่คือแบบดูโคตรพรีเมียมนะครับแล้วทำไมแสงแฟลชมันสะท้อนอย่างงี้วะนะครับผมโอ้โหสะท้อนแบบถ้าไม่เห็นหน้าเลยนะครับมาดูที่ด้านในก็ไม่มีอะไรนะครับก็เรียบง่ายดีเนาะไม่ต้องมีภาพอะไรบรรยายมากมายนะครับปึ๊บเปิดมาก็จะเจอเราบรรดาโอ้โหถ้าพูดถึงแนวต่างโลกเนี่ยสิ่งแรกที่แวบเข้ามาในหัวผมคือมันต้องมีฮาเลมแน่ๆนะครับต้องมีเลิฟคอมด้วยแน่ๆเอาพูดตรงๆนะครับก็ดูจากหน้าปกนี่คือแบบเหล่าบรรดาภรรยาของพระเอกทั้งนั้นเลยนะครับแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจไงว่าเนื้อเรื่องมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับฮาเลมก็ได้เว้ยมันอาจจะเกี่ยวกับการผจญภัยแอคชั่นอะไรพวกนี้นะครับแต่ดูจากหน้าปกนะครับมันอาจจะมีเยอะนะครับอาจจะมีชู้หน่อยมีหลายเมียอะไรแบบนี้นะครับเปิดเนื้อเรื่องมาก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับแล้วทำไมพระเอกมันกล้ามใหญ่อย่างว่าหยุดเถอดูทรงแล้วเนื้อเรื่องอาจจะกาวด้วยส่วนหนึ่งนะครับดูจากลักษณะแล้วนะนะครับแล้วก็อยากรู้ว่ามันไปต่างโลกด้วยโอ้โหอะไรวะเนี่ยกูว่าแล้วนะครับไม่ตายด้วยแบบรถไถชนกับรถบรรทุกชนเนี่ยแหละนะครับที่จะไปต่างโลกได้นะครับโอ้โหชัยโยพลังเวทอะไรวะเนี่ยนะครับอันนี้คือมันตั้งใจตายใช่ไหมคือมันไม่ได้แบบบังเอิญหรือว่าถูกรถชนโดยจังๆใช่ไหมแต่อันนี้คือมันแบบตั้งใจไปให้รถบรรทุกชนเลยเพื่อที่จะไปต่างโลกอะไรแบบนี้ใช่ไหมเอ้ยเรื่องนี้น่าสนใจว่ะเดี๋ยวผมต้องอ่านแล้วเนี่ยต้องหาเวลาอ่านนะครับโอ้โหปึ๊บแล้วก็ได้มาต่างโลกเลยใช่ไหมเนี่ยยังไงครับเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมยังไม่ลงรายละเอียดเรื่องละกันนะครับเดี๋ยวถ้ามันสนุกอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปแยกอีกทีนะครับอย่างที่บอกไปเลยนะครับมันมีฉากอะไรบ้างเนี่ยก็ที่แน่ๆฉากแอคชั่นนี่คือทำดีนะครับแล้วก็ความกาวเนี่ยน่าจะเต็มสูบสำหรับเรื่องนี้เนาะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับปึ๊บแล้วก็เรื่องต่อมานะครับต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ตามวันพีซมาตั้งแต่เล่มแรกเลยเว้ยและอยู่ดีๆผมมาซื้อเล่ม99เฉยเลยนะครับทุกคนอาจจะงงใช่ไหมฮะก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่าผมซื้อมังงะแบบรวมชุดมานะครับผมไม่ได้ซื้อแยกทีละเล่ม2เล่มนะครับไปเจอโค้ดนึงที่เขาว่าซื้อครบ500ซื้อครบ700แล้วก็จะมีส่วนลด 10% 20% อะไรแบบนี้นะครับตอนนั้นด้วยความที่ว่าผมคิดอะไรไม่ออกนะครับไม่รู้จะซื้อเรื่องอะไรดีผมก็เลยกดวันพีซมาให้มันเกินยอดแล้วก็จะได้ใช้ส่วนลดด้วยอะไรแบบนี้นะครับแต่เอาจริงๆผมก็แทบจะไม่ได้ติดตามวันพีซเท่าไหร่เลยนะครับคือมันสนุกแหละนะครับตอนที่สมัยที่ผมเคยดูอนิเมะแต่พอพูดถึงมังงะเนี่ยมันก็ร้อยกว่าเล่มแล้วเนาะเราก็แบบไม่มีปัญญามาตามแล้วจริงๆนะครับตามแบบมันเยอะมากนะครับก็เลยแบบซื้อมาแก้ขัดแต่เอาจริงผมก็แทบจะไม่ได้อ่านอะไรเท่าไหร่เลยนะครับอันนี้ก็น่าจะอยู่ในภาคของวาโนคุนิมั้งนะผมก็อ่านผ่านๆนะครับไม่ได้อ่านแบบเอาจริงจังอะไรมากเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นแบบเรื่องที่ผมปวดปานเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าเรื่องที่ผมชอบจริงผมชอบพวกสไตล์เดธโน้ตพวกบาคูมังอะไรแบบนี้นะครับเกี่ยวกับแนวสายมารเนาะนี่จะเป็นไคโดกับบิ๊กมัมนะครับบางตัวละครเนี่ยผมก็อาจจะไม่รู้จักหรอกแต่อาจจะรู้จักเพราะว่าไปดูคลิปของพี่ต้อมกาดิอุสอะไรแบบนี้นะครับก็เลยอาจจะหลงมาได้นะฮะนี่อย่างเช่นตอนนี้ก็จะมีใครบ้างเลยมีทัฟฟ์ก้าลอมีโลโซถุยโซโลนะครับโลโซมาได้ไงเนี่ยนะครับแล้วก็โอเด้งหรือเปล่าโอเด้งตายไปแล้วลืมไปนะครับแล้วก็ใครยามาโตะอย่างเงี้ยหรอไอที่ตัวละครกำลังโด่งดังอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็คือผมเห็นมีมบ่อยเว้ยแต่ในเรื่องผมไม่รู้เลยว่ามันเป็นไงนะครับกัปตันยูทัชคิดหรือเปล่านะครับโอ้โหนี่นะอันนี้เกียร์4ใช่ไหมมัดยองยืดนะครับผมเอาก็ประมาณนี้นะครับสรุปคือเรื่องนี้ไม่ได้ซื้อเอามาอ่านแต่ซื้อเอาให้มันเกินยอดเฉยๆนะครับแล้วก็เรื่องต่อมาก็คือโกลัสเซียมเล่ม4นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมชอบเรื่องนี้ตรงอย่างนึงตรงที่มันกาวดีเว้ยมันเกี่ยวกับแนวการเมืองที่ต้องเอาดาราเอาเซเลบเอาผู้นำประเทศมาสู้กันในเรื่องเดียวอะไรแบบนี้ซึ่งผมก็เคยรีวิวในเล่มแรกไปแล้วเว้ยก็น่าสนใจดีนะครับก็เลยยังตามมาจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งรู้จากหน้าปกเล่ม4นี่ก็แบบโอ้โหไม่พลาดไม่ได้แล้วนะครับหน้าปกสวยมากนะครับแต่ข้อดีของเรื่องนี้คือผมชอบการวาดตัวละครผู้หญิงของอาจารย์แกเว้ยวาดได้น่ารักดีนะครับมีเสน่ห์มากนะฮะเป็นแนว15บวกแอคชั่นไซไฟซูเปอร์เนเชอรัลก็จะเป็นเหนือธรรมชาตินั่นเองนะครับเล่ม4ก็มาแล้วแต่จะได้อ่านตอนไหนก็ไม่แน่ใจครับดองไว้ก่อนแล้วเรื่องต่อมานะครับก็เป็นเรื่องที่ผมได้ทำการโพสต์ในแถบชุมชนไปแล้วว่าผมจะรีวิวเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องนี้นะครับสาวซ่าจีมหนุ่มโอตาคุนะครับที่ก็ได้ออกมาตั้งแต่
ต้นเดือนแล้วกุมภาแต่ไม่มีเวลารับก็เพิ่งมาได้ซื้อมาตอนนี้แหละนะครับเอาจริงๆผมก็ไม่ได้สั่งหรอกเรื่องนี้ผมไปซื้อที่นายอินนะครับไม่รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนผมไหมมีในยนะว่ามันอาจจะเป็นแบบเกเรอะไรแบบนี้ครับแต่เอาจริงๆผมว่าก็ต้องมาดูกันอีกทีแล้วกันว่าในเรื่องมันอะไรยังไงนะครับเพราะว่าสยามก็แต่ละเรื่องที่เขาเอามาก็จะค่อนข้างแปลกๆนิดนึงนะตามด้านหลังก็จะเป็นนี่นะฮะแนว18บวกดราม่าฮาเลมแล้วก็โรแมนช์นะครับผมแล้วก็เรื่องย่อผมก็ยังไม่อ่านนะครับสำหรับเรื่องนี้ผมอาจจะไม่ได้บรรยายอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนที่ผมทำคลิปรีวิวมังงะเลยละกันนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับแต่ราคาโหดชิบหายเลยนะครับแล้วเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องที่ผมให้ความสนใจมาตั้งแต่ตอนที่เขาประกาศ LC แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องรักต่างวัยหัวใจรสกาแฟนะครับที่จะมีมา2เล่มอย่างนี้นะครับราคาก็90บาททั้งคู่นะครับถ้าใครที่ซื้อจากทางสยามอินเตอร์ก็จะเหลือประมาณ150บาทนะครับถูกมากนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้ผมโดนตกมาตั้งแต่ชื่อเรื่องแล้วนะครับเพราะว่าน่าสนใจดีนะครับก็จะมีคอมเมดี้ดราม่าโรแมนซ์นะครับคือผมไม่ได้มาตามเพราะว่าแค่หน้าปกอย่างเดียวหรอกก็ตามเพราะว่าลายเส้นมันดูสวยดูอะไรด้วยนะครับดูน่าอ่านนะว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ราคา90บาทจับต้องได้ง่ายนะครับแล้วก็นี่มันก็จะมีเล่ม2มาด้วยก็เลยแบบซื้อมาทั้งคู่เลยเผื่ออ่านจะได้ไม่ค้างนะครับอ่านเสร็จปุ๊บก็จะได้อ่านเล่ม2ต่อแบบไม่ต้องรีรออะไรทั้งนั้นนะครับก็หวังว่าทางพี่สยามเขาคงอาจจะไม่ลอยแพเรื่องนี้นะอาจจะให้แบบมีเล่มต่อมารัวๆเลยก็ดีนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็เช่นเคยครับสำหรับเรื่องนี้ผมก็จะไปทำคลิปแยกอีกทีละกันนะครับว่าเรื่องนี้มันมีความสนุกหรือว่าอะไรยังไงนะครับเพราะว่าบรรยายตอนนี้ก็คงจะไม่รู้เรื่องนะเพราะว่ายังไม่ได้อ่านนะครับเรื่องที่ผมจะมารีวิวก็อาจจะเป็นเรื่องนี้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าผมชอบเรื่องนี้เนาะมันดูสวยดีนะครับเรื่องนี้ก็อาจจะตามมานะครับแล้วไอ้พวกนี้กอลัสเซียไม่เกี่ยววันพีที่คงไม่ต้องรีวิวอะไรหรอกมันไม่มีอะไรนะครับเรื่องนี้เก็บไว้ลิสต์ไว้ว่าจะรีวิวด้วยนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจเรื่องนี้ก็เช่นกันครับยังไม่ได้อ่านอาจจะดองไว้อันนี้ก็เป็นมังงะอ่านแล้วมัสก็คงต้องไม่ต้องพูดถึงแล้วเนาะเพราะว่ามันเล่ม7แล้วไม่ต้องรีวิวอะไรมากนะครับเบิร์บบูล็อกก็คงไม่ต้องพูดอะไรเพราะว่าอนิเมะจะมาแล้วอันนี้ก็เอามาอ่านนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็อาจจะรีวิวให้นะครับเบิร์บอันนี้ก็ประมาณนี้แยกมาก่อนเผื่อที่จะได้แบบทำคลิปด้วยอะไรด้วยนะครับปุ๊บก็จะมีทั้งหมด6เรื่องไม่ใช่6เรื่องดิต้องเป็นบอก1 2 3 4อ่ะก็จะมีทั้งหมด5เรื่องนะครับที่ผมจะมารีวิวนะครับก็ยังไม่รับปากหรอกว่าจะรีวิวทั้งหมดมั้ยนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็จะมีสาวซ่ากับรักต่างวัยที่ผมจะอ่านแน่ๆนะครับส่วนไอ้3เรื่องที่เหลือก็ค่อยว่ากันนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันๆของเด็กช่างก็คงต้องขอลากันไปก่อนนะครับมังงะใน EP ที่2ก็จะมีประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเดือนกุมภานะครับ EP ที่3เนี่ยก็มาเจอกันอีกทีตอนเดือนมีนาเลยละกันนะครับสำหรับวันนี้วันๆของเด็กช่างก็คงต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าที่จะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม